วันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภานะครับซึ่งถ้าจำกันได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลใช่ไหมที่มีส.ส.พลังประชารัฐลาออกไปแล้วก็มีคุณศิระกับคุณปรีนาเข้ามาแทนที่ปรากฏว่าเขาว่าการประชุมวันนี้แซบนะฮะแซบยังไงบอกว่ามีการโต้เถียงกันเนื่องจากว่าที่ประชุมชุดนี้เขาพยายามที่จะเชิญพลเอกประยุทธ์มาชี้แจงเรื่องกรณีถวายสัตว์นะครับแต่ว่าเห็นว่าคุณปรินายกมือทักท้วงและพูดว่าพลเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นใช้อำนาจเกินขอบเขตแล้วก็มีการอ้างว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์ยังส่งคนชี้แจงได้ซึ่งคุณปรินาบอกว่าคุณเสรีพิสุทธิ์กำลังใช้อำนาจเกินขอบเขตนะระวังอาจติดคุกได้คุณเสรีพิสุทธิ์ก็เลยชี้ไปที่คุณปรินาบอกว่าคุณขู่ผมเหรอเรามีภาพบรรยากาศให้ดูกันด้วยครับดิฉันมองว่าการเปิดรับลมอ่านอย่างเงี้ยดิฉันไม่ต้องเปิดนะคะเพราะว่าการที่ท่านตอนพูดว่าจะต้องให้ท่านประวิตรกับท่านประยุทธ์มาเองเนี่ยท่านกำลังใช้อำนาจเกินขอบเขตนะคะอำนาจของกรรมธิการเนี่ยสามารถเรียกนะคะท่านใดก็ได้มาชี้แจงแต่มันเป็นเรื่องของความร่วมมือที่จะมาหรือไม่มาก็ได้แต่ถ้าท่านจะมาใช้อำนาจประธานกรรมธิการเนี่ยบังคับให้เข้ามาอย่างเงี้ยมันเป็นการกำลังทำผิดกฎหมายนะคะทำผิดกฎหมายพวกก็รับผิดชอบนะครับถูกไหมท่านอาจจะติดคุกนะคะโอ้คุณขู่ผมเหรอคุณขู่ผมเหรอคุณจบอะไรมาเมื่อกี้ผมมอบหมายงานให้คุณคุณยังบอกไม่รับเลยว่าวันนะท่านต้องเข้าใจกฎหมายด้วยว่าแม้แต่กระทั่งนายกิ่งราโดนเรียกมาท่านไม่มาท่านก็มอบคนเดินมามันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันเอาเชิญคุณประเดิมชัยโอ้โหอะไรฮะคือผมบอกไว้แล้วผมทำนายไว้แล้วปลาหมึกพิษทำนายไว้ก่อนแล้วไงว่าการเมืองรอบนี้เนี่ยคำว่าสภามันไม่ได้อยู่กันที่สภาใหญ่ซึ่งสำหรับผมน่าเบื่อมากนะคุยเพราะมันการคุยฝ่ายเดียวคุยกับประธานอันนี้มันเพราะว่าประธานซัดด้วยใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้จะเห็นว่าสื่อต่างๆเนี่ยลงไปแน่นห้องคือห้องประชุมตอนนี้มันกลายเป็นสเตจในการสู้กันแล้วมันเหมือนสภาอังกฤษแล้วอะคือมันใกล้ชิดแล้วมันซัดกันอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามีประธานสภาแล้วทุกคนหันหน้าครับประธานสภาแล้วท่านที่ด่ากันถูกป่ะฮะอันเนี้ยมันสอบของจริงไม่ผมคุยเป็นหลีกย่อยแล้วมันเหมือนกับกรรมธิการของสสในอเมริกาไงที่เขามีสิทธิ์ที่จะเรียกทุกคนมาคุยใช่พี่มาร์คซักเคเบิร์กก็ต้องไปผู้บริหารธุรกิจก็ต้องไปถูกเรียกแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นทำไมนายกรัฐมนตรีจะมาให้การต่อคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ถูกไหมซึ่งทางคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าจะมีการเชิญครั้งที่4อย่างแน่นอนแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณปรินาเดินออกจากห้องไปด้วยนะทำให้คุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าคุณปรินาคุณจะรีบไปไหนกับเห็นว่าจะมาตรวจสอบโครงการซื้อมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์ไม่ใช่เหรอคุณปรินาบอกว่ามีติดภารกิจค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องไปงานศพหรือเปล่าเขาเป็นคนให้ความสำคัญกับการไปงานศพมากคุณปรินาแล้วก็ใครชอบตรงที่บอกว่าเอ้าถ้ารู้เรื่องกฎหมายอ่ะตะกี้ก็มอบหมายงานเรื่องไปดูแลการปราบปรามทุจริตให้ทำอ่ะก็ไม่ยอมทำไอ้เรื่องที่จะมอบหมายให้ทำไม่ทำแต่ผมชอบมากเลยว่าขู่ระดับเขาเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรื่องกฎหมายว่าอาจติดคุกคืออันนี้ไม่ได้แบบคุณเสรีรู้ทุกเรื่องนะหมายความว่าคุณเสรีแกพร้อมติดอยู่แล้วไงแกบอกเลยว่าถ้าแกผิดแกติดแต่คุณจะฟ้องจะไปเตือนทำไมว่าเขาไม่ได้เอาคุณติดไปด้วยคุณปรินาซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีคราวที่แล้วก็เนาะกฎหมายอาญามาตรา400พูดในสภาเอาสนุกกันนะแต่อย่างไรว่างานนี้เนี่ยกรรมธิการสนุกมันมีหลายกรรมธิการแล้วก็แต่ก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่ายังไม่เห็นกรรมธิการของเพื่อไทยเลยค่ะในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการปปช.ของพลตรีเสรีพิสุทธิ์นะครับจะมีการเชิญพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้ามาชี้แจงครับกรณีที่อดีตรองอธิบดีมีการร้องเรียนว่ามีการประพฤติมิชอบใช้สื่อของรัฐเพื่อช่วยพรรคพลังประชารัฐหาเสียงและโจมตีพรรคการเมืองอื่นในวันที่20พฤศจิกายนนี้โอ้โหสัปดาห์หน้ากรรมธิการนี้ยังมันจริงๆวันนี้เนี่ยมีข่าวอีกอันหนึ่งก็คือคุณศิระเนี่ยเสนอตัวนั่งประธานกรรมธิการปปช.หลังขอเสียงนะครับให้คุณเสรีพิสุทธิ์พ้นทางเผยผู้ใหญ่เนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยโอเคแล้วนี่คือข่าววันที่13พฤศจิกายนตอน
6:46 โอ้โหเป็นกรรมาธิการที่ร้อนแรงมากนะฮะมันมากครับ อันนี้ผมว่ามันกว่าสภาแล้วแขกคิดว่าพลแขกยังเชื่อว่าพลเอกตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยดีใจมากที่คุณที่พลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ไม่มาเพราะว่าได้เลี้ยงกระแสไปเรื่อยๆเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาก็เป็นข่าวไปเรื่อยๆเลี้ยงกระแสเพื่อให้คนสนใจกรรมาธิการนี้แล้วไอ้ที่จะลงดาบจริงอ่ะจะเป็นเรื่องแบบนี้ไงคะเรื่องของพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดเพราะอันนี้มีมูลจริงๆแล้วถูกร้องเรียนมาโดยคนในช่อง11ในกรมการแพทย์จริงๆด้วยค่อยๆเลาะไปทีละคนแต่ว่ายิ่งการเอาคุณปรีนาคุณศิระมาด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้กรรมาธิการชุดนี้เนี่ยเป็นที่สนใจไงที่สนใจแต่เรื่องว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรไม่มาเนี่ยเอาไว้เลี้ยงกระแสเฉยๆเขารู้อยู่แล้วว่าเรียกไปยังไงก็ไม่มาแล้วก็เป็นข่าวไปเรื่อยๆแล้วผมก็อยากรู้ว่าคุณศิระคุณปรีนาจะเจอแบบจะปกป้องบริวารโดยรอบของคุณประยุทธ์ได้ยังไงแล้วสมมติว่าที่หน้าเซกคนโทไก่อูมาแล้วทั้งคุณปรีนาคุณศิระนั่งอยู่จะทำยังไงจะตอบจะยังไงอยากเห็นภาพเหมือนกันนะคือจริงๆผมว่าระดับแบบวีแล้วก็คำประกอบระดับอะไรที่เขาเป็นรุ่นใหญ่ในพักก็ต้องส่งมาซดกับป้าไม่ใช่ส่งแบบนี้มาก่อกวนเรื่อยๆนะครับเนี่ยเหมือนเรื่องไอ้มดแดงใช่ไหมไอ้ตัวที่เรียกว่าอะไรนะตัวอะไรนะแมสแมนนะมนุษย์หน้ากากร้องกี้กี้มาก่อนนะ